คุณเคยนอนไม่หลับไหมครับผมเคยประจำเลยการนอนไม่หลับเนี่ยมันโคตรจะทรมานมากมากอยากนอนน่ะพยายามนอนแล้วแต่มันนอนไม่หลับร่างกายมันไม่เข้าใจทำไมเธอไม่เข้าใจฉันทำไมเธอไม่เข้าใจฉันเลยโอ้ยฉันจะไปเข้าใจได้ยังไงล่ะฉันก็เป็นแค่อวัยวะที่มาประกอบกันแค่นั้นเองยิ่งถ้าวันพรุ่งนี้เป็นวันที่สำคัญมากมากยิ่งนอนไม่หลับทำไมวะคนก็เคยใช่ไหมยิ่งรู้สึกตื่นเต้นเครียดกดดันอะไรประมาณเนี้ยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งนอนไม่หลับมากเท่านั้นจนเลยเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองโน่นถึงจะเพลียแล้วผ่อยหลับไปเองการที่เราไม่สามารถควบคุมการนอนของตัวเราเองได้มันส่งผลเสียหลายอย่างมีครั้งหนึ่งคืนก่อนไปทัศนศึกษาตอนม.ต้นแน่นอนว่านักเรียนทุกคนก็ต้องเข้าร่วมกิจกรรมนี้ใครไม่ไปไม่ได้หรอกถือว่าไม่ผ่านกิจกรรมอย่างมากเลยครูก็นัดหมายเรียบร้อยพรุ่งนี้เช้าตีห้านะเด็กๆพอเราต้องเดินทางไกลฮะอะไรนะตีห้าเหรอโคตรเช้าใครมันจะไปตื่นได้วะคือคนอื่นเขาคงจะตื่นได้แหละแต่เราตื่นไม่ได้หรอกเพราะปกตินอนห้าทุ่มเที่ยงคืนแต่ก็นะมันจำเป็นนี่หว่าอ้าวแล้วถ้าต้องตื่นตีห้าเนี่ยต้องนอนกี่โมงถ้าจะให้นอนครบ8ชั่วโมงก็นับถอยหลังไปตีสี่ตีสามตีสองตีหนึ่งเที่ยงคืนห้าทุ่มสี่ทุ่มต้องนอนก่อนสามทุ่มเหรอไม่สิเขานัดตีห้าก็แปลว่าต้องเผื่อเวลาเดินทางอีกครึ่งชั่วโมง2ทุ่มครึ่งโอ้โหใครมันจะไปนอนได้วะใช่คนหนึ่งเขานอนได้แหละแต่ผมนอนไม่ได้หรอกพอตกเย็นกลับไปถึงบ้านผมก็บอกแม่ไว้ว่าให้ไปส่งหน่อยตอนตีห้าไม่สิตีสี่ครึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะรีบนอนแม่ก็โอเคพร้อมเสมอพอ2ทุ่มครึ่งอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยก็เข้านอนปิดไฟนอนแกรกนอนไปสักพักเออลืมไปว่ายังไม่ได้ตั้งนาฬิกาปลุกตีห้าแกรกตีห้าตีห้าฮะโอเคตั้งเวลาปลุกเรียบร้อยแกรกผ่านไป20นาทีก็ยังไม่หลับเอ๊นี่มันก็2ทุ่ม50แล้วนะหรือว่าต้องทำอะไรก่อนไหมยังไม่รู้สึกง่วงเลยสักนิดมันมีวิธีทำให้ง่วงไหมเนี่ยอ๋อเขาว่ากันว่ากินโกโก้ร้อนจะช่วยให้หลับง่ายไม่รู้จริงเปล่าแต่ถ้าเราลุกไปเนี่ยร่างกายเรามันจะตื่นหรือเปล่างั้นก็นอนต่อก่อนแล้วกันนอนต่อไปอีกสักพักก็ยังไม่หลับเอาวะลองดูแกรกก็เลยเดินไปที่ครัวทำโกโก้ร้อนใส่โกโก้เยอะๆเพราะว่าชอบแต่ดันลืมไปว่ามันมีคาเฟอีนนะซัดไปแก้วหนึ่งกลัวปากนิดหน่อยแล้วกลับไปนอนต่อแกรกนอนไปสักพักก็คิดว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงวะมันจะสนุกหรือเปล่าแล้วเราควรต้องสนุกไหมเพื่อให้ทุกคนสนุกไปด้วยหรือว่าถ้ามันไม่สนุกล่ะแล้วเราจะได้นั่งติดกับใครเนี่ยถ้าเป็นบีมก็จะดีมากๆเลยเฮ้ยไม่ได้สิครูก็คงไม่ให้นั่งติดกันหรอกชายหญิงต้องแยกกันผ่านไปครึ่งชั่วโมงก็ยังคิดอยู่แล้วต้องเตรียมขนมไปหรือเปล่าวะถ้าหิวกลางทางจะทำยังไงที่บ้านก็ไม่มีอะไรให้กินด้วยงั้นตอนเช้าก็ต้องแวะไปซื้อก่อนดีไหมถ้าแวะไปซื้อก็ต้องเผื่อเวลาไปอีกหรือจะไม่ไปดีว่าแต่ตอนนี้มันกี่โมงแล้วเนี่ยเชดจะตีหนึ่งแล้วโอ้โกโก้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยต้องรีบนอนแล้วนอนตอนนี้ก็คงไม่ทันแล้วมั้งหลับมากสุดก็ได้แค่4ชั่วโมงมันไม่พอหรอกเอาไงดีวะงั้นผมก็เลยเลือกวิธีที่น่าจะดีที่สุดนะตอนนั้นซึ่งก็คือตื่นรอไปเลยแล้วกันแค่4ชั่วโมงเองจิบๆมันจะสักแค่ไหนเชียวเดี๋ยวเราเล่นมือถือเล่นคอมไปเพลินๆก็น่าจะถึงเวลาพอดีฮะเดี๋ยวรีบไปกี่โมงแล้วเนี่ยเชฟสายแล้วนี่วะแม่ครับไปส่งผมด้วยครับเฮ้ยกระเป๋าก็ยังไม่ได้จัดรีบวิ่งไปปลุกแม่ก่อนให้แม่ไปส่งแล้วรีบวิ่งไปที่ตู้เสื้อผ้าจับเสื้อกางเกงในถุงเท้ายัดใส่กระเป๋านักเรียนแล้วก็รีบวิ่งออกไปพอไปถึงหอประชุมผมก็สัมผัสได้ถึงสายตาอันเกรี้ยวกราดและบรรยากาศความไม่พอใจอบอวลฟุ้งเต็มไปหมดใช่ครับนักเรียนทั้งชั้นและครูทุกคนรอผมอยู่คนเดียวข้าน้อยยอมรับผิดแต่โดยดีแล้วผมก็โดนอาจารย์แซะทั้งวันเพราะต้องขยับตารางเวลามาเบียดเสียดกันให้หมดทุกกิจกรรมภายในวันเดียวนี่คือเรื่องแรกที่ผมจำฝังใจมาจนถึงทุกวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยต่อเรื่องนี้ในคลิปหน้ากันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนชาวตวัดนิ้วแล้วเจอกันอย่าลืมตวัดนิ้ว